ข้อ53เขาให้กราฟหนึ่งมาแล้วก็ถามว่าจุดใดคือ light saturation point ของพืชชนิดนี้ก็เราต้องมาดูที่กราฟกันก่อนว่ามันคือกราฟอะไรก็แกน y คือ net carbon dioxide uptake ตรงนี้ก็หมายถึงว่าใช้คาร์บอนไดออกไซด์ไปเท่าไหร่ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นก็แกน y ก็จะหมายถึงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงขอย่อเป็นอัตราการโฟโต้แล้วก็ดูแกน x ตรงนี้คือเป็นหน่วยของความเข้มโฟตอนซึ่งโฟตอนก็คือแสงที่เป็นอนุภาคใช่ไหมคะถ้าเราดูง่ายๆก็คือเขาแกน x ก็คือจะหมายถึงความเข้มแสงแล้วเราก็มาดูว่ากราฟนี้หมายถึงอะไรเขาบอกว่าเมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้นก็คืออัตราการสังเคราะห์แสงก็จะเพิ่มขึ้นตามจนถึงจุดๆหนึ่งแล้วคงที่ตรงนี้ก็มาดูแต่ละจุดกันก่อนว่าคืออะไรจุดนี้คือจุดที่เริ่มมีการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเขาเรียกชื่อจุดนี้ว่า light compensation pointแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเริ่มคงที่แล้วอันนี้จะเรียกว่า light saturation point หรือว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองอันนี้ก็มีชื่อภาษาไทยว่าจุดอิ่มแสงซึ่งพืชที่จะมีจุดอิ่มแสงได้ก็คือจะต้องมีphoto respiration ที่ได้พูดไปแล้วในข้อ51ค่ะก็นั่นก็คือพืช C3 ที่เมื่ ความเข้มแสงสูงมากๆแล้วจะมีการปิดปากใบทำให้เอนไซม์รูบิสโกไปตรึงออกซิเจนได้ซึ่งก็จะทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงหยุดคงที่ไว้ที่ตรงนี้แล้วเขาก็ถามว่าจุดใดคือ light saturation point ของพืชก็ดูที่กราฟแล้วก็จะตอบได้ว่าคือจุด C ก็ข้อนี้ก็เลยจะตอบข้อ3